ครึ่งแรกนี่5นาทีแรกเริ่มต้นได้หวือหวานะครับสำหรับแมนยูครับอันนี้คือจุดที่โอบาตองทำชิ่งนะครับกับลาเฟลเปิดย้อนเปิดนะครับแล้วแฉลบโอเว่นขึ้นมงครับเดอร์สันเตะมุมเข้ามาเนี่ยครับจูเลียนเกรย์ขึ้นไม่ขึ้นนะครับประกบแล้วไม่ขึ้นทำให้เวลเบกนั้นได้โอกาสมงเข้าไปเลยครับคนเดียวครับนี่ดูมุมนี้ก็จะชัดเจนครับว่าเกรย์ก็เบียดกันอยู่แล้วไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นปล่อยให้เวลเบกนั้นได้มงอยู่คนเดียวง่ายๆเลยครับเสียประตูนี้ง่ายครับบาร์ซีแรกรอบที่3ก็ทำประตูได้นะครับถือจังหวะที่โอเว่นจ่ายทะลุช่องนะครับให้กับโอบาตองแต่ว่าลุคสตีลมาเร็วมากครับบล็อกเอาไว้ได้อีกครั้งเนเวลเปิดก็กองหลังสกัดออกมาครับเป็นช่วงเวลาที่แมนยูนั้นกดดันได้อยู่นะครับแต่พอผ่าน20นาทีแล้วนี่เนี่ยลูกนี้ครับบอกดานูวิชมงชนเสาครับโอกาสทองของบาร์ซิเต็มเลยครับไม่มีใครถ้าลูกนั้นยืนคุมก็ไม่น่าจะป้องกันได้นะครับถ้าลูกนี้ไม่ชนเสาแล้วฟอสเตอร์เซนเตอร์แบ็กของบาร์ซิครับ2โอกาสได้มงครับจากลูกเตะมุมครับมงไม่เข้ากรอบคือผ่าน20นาทีนี่บาร์ซิกลับมาเป็นฝ่ายที่เล่นได้ดีกว่านะครับครองบอลแล้วสร้างความกดดันให้กับแมนยูลูกเซตพีซก็แย่งชิงจังหวะขึ้นมงได้ครับอีกครั้งหนึ่งครับฟอสเตอร์คนเดียวเลยครับโอ้โหขึ้นได้สูงกว่านะครับตัวมงข้ามคานเจอจอนี่แว่นตามประกบอยู่ครับแล้วการชิงจังหวะนี้ครับบอกดันูชิลุดไปยังไม่มีใครเติมครับแล้วก็ไหลมาสไลด์ไม่โดนครับแฮมิลแฮมิลได้จังหวะนี้นะครับแล้วจะยิงแล้วติดบล็อกดูครับสอดมาแล้วพื้นที่ว่างเลยนะครับรอเพื่อนเติมแล้วก็ไหลเข้ามาแม็กคินนะครับแม็กคินแหมคือบอกดานอวิชนั้นต้องรอเพื่อนเติมอย่างเดียวครับแล้วก็ให้ได้จังหวะอีกครั้งหนึ่งครับที่ให้บอลแล้วก็ดูเสาสองไม่มีเลยนะครับเสาแรกคูราเช่ตรงกลางทะลุขึ้นมาครับบอกดานอวิชขยับไปหาที่ว่างไหลมานะครับพื้นที่กรอบหกหลาครับโอ้โหคือทำดีทุกอย่างแล้วนะครับ